็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ผ่านมาสักระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเพื่อนมีวิกกี้มีน้องมีแบบมีทุกๆคนคอยให้กำลังใจครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เลยถ้าตีเปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรอจริงๆเราก็คงรู้สึกว่าก็น่าจะประมาณเกินครึ่งมาแล้วนะเกินครึ่งมาแล้วก็คือเราก็แบบว่าเออเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แต่หลายคนก็เป็นห่วงว่าแบบเราจะเศร้าบ่อยใช่หลายๆคนก็เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบดีใจที่แบบว่าวันนึงเราเห็นแบบว่าแบบคนคอยซัพพอร์ตเราคนรักเราเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ความมีความสัมพันธ์จริงๆเราก็ได้จริงๆเราก็ตอนแรกยังไม่ได้เห็นหรอกครับแต่ว่าก็ทุกคนก็กระหน่ำส่งมาค่อนข้างเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับพอเราได้ที่เห็นจากการที่คนส่งข่าวมาให้ก็เป็นอย่างที่น้องเขาพูดไหมหมายถึงเหตุผลที่ชี้แจงมาใช่ไหมครับก็เป็นอย่างที่เขาพูดครับผมใช่ก็ไม่มีมือที่สามเนาะใช่ครับผมก็เป็นอย่างที่เขาพูดเลยครับจริงๆแล้วผมก็รู้เท่าทุกคนแล้วก็รู้เท่าที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับผมอย่างความสัมพันธ์เนี้ยครับคนพูดแต่ว่าป้องมาปายก็ส่วนใหญ่ก็มองถึงเรื่องของการแข่งขันต่างๆด้วยอ๋อจริงๆแล้วอูว่ามันเป็นตามที่เขาตอบเลยครับใช่เป็นตามที่เขาตอบตอนนี้ขออนุญาตถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการตอบถ้าพูดว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราพอได้ไหมครับกับการมันก็ต้องใช้เวลาครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าโอ้โหที่ผ่านมามันก็6ปีเนาะมันก็6ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็เป็นความรักที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอ้ก็จริงจังกับมันมากๆเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นว่าโอ้ก็ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆเลยแต่ว่าโอ้ก็เสียดายเวลาครับเหมือนกันกับมันเข้าสู่ปีที่7แล้วเนาะจริงๆแล้วไม่เสียดายครับคือเรารู้สึกว่าเราหมายถึงว่าเราถ้าถามว่าลึกๆเสียดายไหมเราก็เสียดายแหละเราก็เสียใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่โอ้บอกว่าโอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรโอ้ตั้งใจแล้วก็จริงจังกับความรักในครั้งนี้มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วหมายถึงว่ามันก็เป็นการเคลียร์กันแล้วก็มีการแบบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ต้องยอมรับแล้วก็เราก็รักษามันความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเราต้องยอมรับเศร้าๆเป็นเศร้าก่อนอันนี้เยอะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนช่วงที่จิตใจเรามันค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่ครับคือเราก็จริงๆแล้วการเรื่องการโพสต์ภาพหรือว่าโพสต์แบบรูปใน Instagram โอ้หรือว่าใน IG ที่เป็นแบบว่ากล้องฟิล์มอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่แบบจิตใจมันค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรเงี้ยคือเราโพสต์ไปบางทีเนี่ยเราแบบมีสภาวะที่อยู่ในความรู้สึกนั้นๆหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแค่ในรูปภาพนั้นนะครับมันมีแอคชั่นเป็นของมันคือบางทีเราก็จะตั้งรูปหรือตั้งแคปชั่นเนี่ยให้มันตรงกับภาพนั้นๆหรือแอคชั่นนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปเอาโค้ดต่างๆหรือว่าเนื้อเพลงต่างๆเนี่ยมาโพสอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรที่อยากจะพาดพิงถึงใครเลยครับแต่ก็เป็นห่วงน้องใช่มั้ยครับเพราะว่าน้องก็โดนโจมตีค่อนข้างหนักใช่ก็เป็นห่วงเขาแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่3หลายๆคนจับประเด็นนิดนึงว่ามันเป็นจากการที่น้องให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวมันคล้ายๆกันกับสิ่งที่เราเจอคือจริงๆแล้วอะครับต้องแจ้งก่อนว่าโอบอะก็เห็นพร้อมๆทุกคนคือตื่นมาโอบก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าโอบเนี่ยค่อนข้างลอสคอมมิวนิเคชั่นกับพี่สาวโอบผมไม่ได้คุยเรื่องดีเทลกับเขาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาโอบก็เลยได้โทรไปหาเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่าแล้วได้คุยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเขาก็เลยว่าเออแบบอยากจะฝากขอโทษมาถึงทุกคนที่แบบได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบใครก็ตามหรือรวมถึงมะปางด้วยแล้วก็วันที่โอบจะได้เจอเขาในวีคหน้าเนี่ยโอบจะเป็นตัวแทนในการไปขอโทษเขาจากพี่สาวก็จริงๆแล้วโอว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่โอบอกว่าเขา lost communication ไปคือเขาอาจจะไปแบบว่าไปดูนั่นดูนี่มาแล้วเกิดการที่แบบว่าเรายังไม่เกิดการอธิบายอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพอด้วยความที่ความมันค่อนข้างแรงของคนอาจจะบอกว่าหรือว่าพี่น้องอาจจะคุยกันแล้วก็ตกลงมาเป็นความรู้ได้มาจริงๆแล้วอย่างที่โอบแจ้งไปเลยครับว่าเขาเนี่ยอยู่ต่างประเทศโอบนี่เขาไม่เคยคุยเรื่องความสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอบเลยรู้สึกว่าเออแต่สุดท้ายแล้วโอบอยากจะบอกว่าทุกคนคือทุกคนเขารักแล้วเขาก็หวังดีกับเราอะไรเงี้ยคือมีหลายคนที่ออกมาแสดงความรักแสดงความหวังดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความคิดเห็นของเขาแต่ว่าเจอกันมันดูเตรียมขอโทษมาใช่ก็ต้องเอาเมสเซจคำขอโทษที่พี่สาวฝากมาไปเป็นตัวแทนไปส่งให้เขาพี่ขออนุญาตถามหน่อยสิตั้งแต่เราจบความสัมพันธ์กันคือเราก็ไม่ได้มีเ
หรือติดต่ออะไรก็แล้วจริงๆแล้วเราเจอกันในงานที่ถ่ายใช่ที่ถ่ายงานของช้างครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหมายถึงว่ามีแคมเปญร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะได้เจอกันอีกทีนึงวันพุธหน้าแต่ว่าเราไม่ถ้านอกเหนือจากงานเราไม่ได้คุยเลยจริงๆเรายังเป็นเพื่อนกับเขาได้ครับคือเราไปถ่ายงานด้วยกันไปแล้วแล้วบรรยากาศในกองคือราบรื่นปกติเลยก็คือทุกคนเป็นโปรเฟสชั่นอลมากสามารถทำงานด้วยกันได้ไม่ทำให้ทีมงานหรือใครเพื่อนๆใดๆรู้สึกอึดอัดเลยหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้นะเราทำงานด้วยกันได้ครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นแบบคือพี่6ปีที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่นานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือเราอยากจะจดจำแต่ว่าสิ่งที่มันดีๆเอาไว้คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันได้อะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขาได้แล้วตอนนี้พี่6มีวิธีดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้ไปเนี่ยให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนรอบข้างช่วยอบได้เยอะมากๆเลยนะคือรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยคือพอวันนึงที่เราแบบเราเหนื่อยเราท้อเราเศร้าเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนน่ะจะเข้ามาคอยช่วยให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะใครก็ตามจะเพื่อนจะพี่จะน้องหรือว่าจะเป็นทางครอบครัวอะไรเงี้ยทุกคนแบบซัพพอร์ตเต็มที่มากๆเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงที่เราล้มอ่ะหรือว่าวันนึงที่เรารู้สึกแบบเศร้าหรืออะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราเห็นคนว่าเราเห็นคนที่รักเรามากมายแบบเยอะมากๆจริงๆแล้วหัวใจตอนนี้ก็คือส่งปิดไว้ก่อนไหมครับหรือว่าเปิดจริงๆตอนนี้อาจจะต้องเว้นระยะสักนิดนึงดีกว่าคือเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างมันเป็นความลับระยะนานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็เราอยากจะขอพักแป๊บนึงดีกว่าพี่เอามีอะไรจะฝากถึงที่หลายๆคนเป็นห่วงเราครับใช่ก็จริงๆแล้วครับทุกอบเชื่อนะว่าทุกคนมีความเห็นเป็นของตัวเองคืออบรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าออกมาแสดงความรักกับโอมหรือว่าออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาให้ความรักกับโอมอย่างเงี้ยโอมรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโอมก็อยากจะวันนี้โอมได้ออกมาพูดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังจากสิ่งที่โอมพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสบายใจขึ้นไหมคะได้พูดบ้างแล้วสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นเยอะเลยก็รู้สึกว่าแบบใช่ได้พูดสักทีเนาะครั้งแรกอะเนาะใช่ได้พูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เตรียมก่อนวันพุธครับไม่ถามผมเรื่องงานนั่นแหละไปเที่ยวบ่อยคือไปฮิวใจหรือไปทำงานไปทำงานครับจริงๆแล้วทริปที่ผ่านมาที่ไปกับพี่มิวที่ฝรั่งเศสนะครับผมได้ไปทำงานกับแบรนด์จิวเวลรี่ครับที่ฝรั่งเศสก็จริงๆแล้วมีทริปหน้าอยู่ครับเป็นเดือนหน้าครับงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกำลังจะปล่อยซิงเกิลที่2นะครับผมฝากติดตามกันด้วยฝากติดตามกันด้วยก็คือก็เป็นแนวไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเองเพราะรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะปล่อยช่วงประมาณสิงหาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รอติดตามกันเอาเองจริงอ่ะรู้แน่นอนไม่ยังไม่บอกดีกว่าแบบอุบไว้ก่อนเดี๋ยวว่าวันนึงที่จะเฉลยเดี๋ยวจะเฉลยเป็นฮินต์ออกมาให้ทุกคนได้ดูมีละครมีละครใช่มีละครครับเป็นละครกับ Workpoint ครับผมน่าจะออนแอร์สิ้นปีนี้ครับผมใช่ครับขอบคุณครับ